ตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังคงขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะที่เราก็จะต้องพยายามจะเชิญชวนให้เขามาเที่ยวเมืองไทยให้ได้มากที่สุดนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วเนี่ยแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนก็ยังคือมาแต่ว่าไม่ได้มาแบบอย่างที่เราคาดหวังนะคะเราก็ต้องเชิญชวนเขาค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางททค่ะคุณธเนศเพชรสุวรรณนะคะรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวค่ะนี่ฉันอ่านผู้ภาษาจีนให้คุณฟังคลัสเตอร์ไทยแลนด์โยไทยกัวเย่หวานเย่ไคซินนี่ซ้อมมานานไหมซ้อมเมื่อกี้ขออภัยจริงๆนะไม่อ่านไม่เป็นหรอกแต่เขาเขียนภาษาไทยมาเราก็อ่านตามนั้นโอ้โหนี่พัฒนาไปเยอะเดี๋ยวผมต้องไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยงั้นไม่ต้องเรียนแล้วคุณชื่อไงเป็นภาษาจีนเนาะคือเขาต้องการจะตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวไทยให้กับนักท่องเที่ยวจีนค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยว่าเฮ้ยคุณมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยนะคะมาเที่ยวเมืองไทยสนุกสนานแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็ได้รับความปลอดภัยด้วยนะคะถึงตอนนี้เนี่ยตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาบ้านเราก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่าเราเองก็ยังต้องการมากกว่านี้นะคะททก็เลยต้องเร่งเครื่องขับเคลื่อนทั้งฝั่งของดีมานด์และซัพพลายให้ฟื้นคืนอย่างสมดุลแล้วก็มีแผนการในการที่จะเชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามมันยังมีปัญหาอย่างเช่นในขั้นตอนกระบวนการของทางสถานกงสุลไทยในจีนค่ะที่จะสามารถออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางผ่านบริษัททัวร์ได้เพียงเดือนละ 84,000 คนเท่านั้นน่ะคือมัน15วันน่ะใช้เวลานานมันมีกระบวนการตรงนี้มันทำให้เกิดความยุ่งยากและทำให้เขาบอกโอ๊ยถ้างั้นไม่ไปดีกว่าคือขายยากไปบริษัททัวร์ก็บอกขายยากพอคนบอกโอ้15วันไม่เอาฉันไปที่อื่นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะพยายามแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าอยากจะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน3วันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะว่าอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะคะซึ่งก็ได้มีการแสดงความกังวลนี้กับอธิบดีกรมการกงสุลไปแล้วนะซึ่งก็คิดว่าถ้ามีการแก้ไขนี่ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาบ้านเราได้มากขึ้นคือเป้าปีนี้เราต้องการเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเรา5ล้านคนนะครับแต่ถ้ายังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นี่ก็อาจจะพลาดเป้าได้เพราะว่าครึ่งผ่านมาจะ5เดือนนี่มีเพียง1ล้านคนเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะครับต้องไปแก้ไขกัน